ขออะไรเงินค่ะไม่ได้ขอเรื่องความรักแล้วเฉย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 อ๋อมึงฝากกูไม่มีใครฝากเอาแกไม่มีแบบของแกเหรอก็ฝากไปแล้วไงตอนไปเกาหลีอุ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยอยากรู้ว่านาคุณเลยอ่ะไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยนะคะถ้าใครมาพาดหัวข่าวหรือพาดคลิปว่าขอเรื่องความรักนะอยากจะลงแบบพี่นิกกี้ก็ไม่มีจรรยาบรรณเห็นปะจรรยาบรรณไหนอยากกลับหรือยังคะไม่ย้ายได้ปะไม่เกาหลีกับญี่ปุ่นอ่ะอยู่ได้หมดอ่ะสวัสดีค่ะพบกับ Channel คำสิ่ง Family นะคะเอามาสวัสดีค่ะพบกับ Channel คำสิ่ง Family ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินนาริตะนะคะอันนี้คือเพิ่งลงเครื่องมานะคะและทริปนี้ทางทีมนะคะเราจะเดินทางด้วยรถไฟนะคะเราจะเดินทางกันเองแบบ2พี่น้องนะคะทุกคนมาดูกันว่าทริปนี้เราจะรอดไหมเราจะได้ถ่ายรูปกับซากุระไหมเราจะได้ไปเรียกว่าอะไรอะโตเกียวทีปะโอเคเราไม่ต้องเถียงกันเอาเป็นว่าแผนเรามีเยอะแยะมากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะออกมาจากทางออกใช่ป่ะทุกคนเราต้องเดินทางด้วยรถไฟค่ะซึ่งเดินออกมาเขาบอกว่ารถไฟนะคะให้ลงไปทางนู้นเราต้องไปทางนี้นะเราต้องไปด้วยรถไฟใต้ดินเห็นป่ะไปจ้ะจะรอดไหมไป let's go ข้างล่างนี้นะคะรถไฟใต้ดินถูกแหละทุกคนเพราะป้ายเขาบอกจริงไม่ต้องซื้อตั๋วค่ะเพราะว่าเบสลงทะเบียนมาแล้วบอกเลยว่าการนั่งรถไฟครั้งนี้คือเราเตรียมตัวมาแล้วโชคดีมากๆนะคะเราจองที่มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ QR code นะคะในการลงไปที่รถไฟปุ๊บเราจะใช้ QR code นะคะในการเดินทางเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันคืออธิบายเดี๋ยวทุกคนงงงั้นเราไปกันค่ะไปที่หน้า official website และคลิกที่ banner KC Gap and Go เมื่อเข้ามายังหน้าต่างถัดไปจะเป็นการซื้อบัตร Skyliner Discount Ticket ให้กรอกจำนวนผู้เดินทางและกดเช็คเอาท์ล็อกอินผ่าน Google หรือ Facebook หรืออีเมลได้เลยในขั้นตอนถัดไปให้กรอกชื่อผู้เดินทางจากนั้นให้กด Enter Payment Info เช็คข้อมูลว่าครบถ้วนหรือไม่จากนั้นให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตและกด Confirm Your Payment เมื่อชำระเรียบร้อยจะได้รับ QR Code ผ่านอีเมลสำหรับการแลกเป็นตั๋วจริงที่หน้าเคาน์เตอร์คือเราอ่ะจองไว้เราลงทะเบียนจองที่นั่งมาแล้วซึ่งรถไฟที่เราจะต้องไปอ่ะคือเคเซนะคะเคเซอุเอโนะคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็พยายามจำพูดให้มันถูกนะทุกคนเคเซอุเอโนะนะคะเราต้องไปตัวเคเซก็คือ KS ไปด้วย QR Code ที่เรามีที่เราลงทะเบียนมาโอเคทุกคนเจอแล้วนะคะเคเซสกายไลเนอร์เดี๋ยวเราจะเอา QR code ที่เราลงทะเบียนมาจากที่ไทยแลนด์เลยนะคะทุกคนก็เราต้องไปที่ตู้อ่ะแล้วก็ไปสแกนป่ะมี QR code ใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องไปต่อคิวตรงนั้น เราก็สามารถเข้าที่2ตู้นี้ได้เลยคือ2ตู้นี้สำหรับคนที่แบบลงทะเบียนมาแล้วมี QR code แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกดตรงนู้นกดไปที่ English นะคะโอเคนี่ code exchange นะคะกดเข้าไปYeah, please display your passport to the runner. If the details displayed are correct, จะนั่งนี้เหรอถูกไหม Yeah. Okay. If the details displayed are correct, tap the issue ticket button.เรียบร้อยเราจะออกเดินทางกันไปค่ะเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปที่อุเอโนะพาร์คก่อนนะคะเพื่อเราจะไปดูซากุระซึ่งเราจะต้องรีบไปกับซากุระก่อนเพื่อจะต้องเก็บภาพกับดอกซากุระให้เสร็จสิ้นถ้าเกิดว่าใครเห็นตอนที่เบสเข้ามาคือทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าถ้าใครที่มีกระเป๋าอ่ะเพราะเรามาจากแอร์พอร์ตใช่ปะคือถ้าใครที่มีกระเป๋าเขาก็มีที่เก็บกระเป๋าที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็คือเราก็สามารถวางกระเป๋าไว้ได้แล้วก็มานั่งแล้วก็สำหรับใครที่แบบมีใบเล็กหรือว่าถ้าไม่อยากวางไว้ไกลตัวข้างบนเขาก็มีที่เก็บกระเป๋าให้เหมือนกันเรามาด้วยรถไฟความเร็วสูงใช่ปะเราก็จะใช้เวลาจากนาริตะออกไปที่โตเกียวเนี่ยประมาณ30-40นาทีซึ่งมันประหยัดไปแบบครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าเรานั่งรถยนต์อะคือรอบที่แล้วเบสมาไปนั่งรถยนต์ใช่ปะก็ใช้เวลาแบบ1ชั่วโมงเลยทุกคนซึ่งรอบนี้คือประหยัดเวลาไปมาก
แล้วก็สะดวกด้วยนี่คือสาเหตุที่เราเลือกรถไฟนะคะในทริปนี้เพราะว่าเวลาเรามีอันน้อยนิดเพราะว่าบอกเลยว่าทริปนี้เบสว่างแค่แบบ4วันอะเพราะฉะนั้นอะเบสจะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการถ่ายรูปกับทุกๆที่ของที่นี่และสำหรับใครที่แบบว่ากลัวแบบเฮ้ยเขาจะมีรถไฟไหมแบบจะรอรถไฟนานไหมอะไรเงี้ยเวลาแบบอย่างเบสมารอบที่แล้วอะคือไปเบสมาช่วงเทศกาลใช่ปะคือมันรถไฟหายากมากแต่ที่เนี่ยคือเขาเรียกว่าของสกายไลเนอร์อะทุกคนคือรถไฟอะมาทุก20นาทีเพราะฉะนั้นอะเขามีรถไฟแบบค่อนข้างเยอะสายเขาวิ่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยเราจะมีรถไฟมันจะมีที่นั่งไหมข้างนอกสวยมากเลยตอนเนี้ย ความโชคดีของเราใช่ไหมคือเราอะจองที่นั่งมาแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเป็นมิคิวอาโค้ดสำหรับใครที่มาในรอบหน้านะทุกคนก็จองที่นั่งก็คือเหมือนเดิมจองไว้ตั้งแต่ที่กรุงเทพที่ไทยแลนด์เลยนะก็มาถึงที่เนี่ยเขาก็จะสามารถเลื่อนที่นั่งได้ซึ่งระบบนี้คือดีมากสำหรับบางคนนะถ้าเกิดไม่ได้มีการจองที่นั่งใช่ปะเราก็อาจจะต้องยืนไงเพราะว่าที่นั่งไม่พอปกติถ้าไปประเทศส่วนใหญ่เราก็จะได้ยืนก่อนแต่ของสกายไลเนอร์คือถ้าเราจองที่นั่งเรามีที่นั่งแน่นอนเราก็สามารถเลื่อนที่นั่งได้ด้วยและที่สำคัญเบาะเขานะคะเป็นเบาะรีไคเนอร์คือสามารถเอนได้เว้ยคือมันปรับได้ตรงนี้นี่อ่ะพิงเห็นปะไม่ปวดตูดแต่นั่งรถแล้วปวดตูดจริงก็คือจะไม่นั่งรถยนต์แล้วจะนั่งรถไฟโอลี่ตลอดไป forever อีกอย่างหนึ่งคือ Skyliner อ่ะทุกคนเขามีที่ชาร์จแบตซึ่งก็เห็นแหละตรงนี้ก็มี Wi-Fi ด้วยนะ Amazing ป่ะเพราะรอบก่อนอะฉันตัดคลิปไปด้วยลงคลิปไปด้วยไม่มี Wi-Fi อยู่บนรถไฟก็คือโหลดคลิปไม่ได้ซึ่งที่เลือกที่นี่ส่วนหนึ่งอะเพราะว่ามี Wi-Fi เพราะว่าเราเป็นบางทีเราก็แต่งรูปทำ TikTok ในรถไฟถูกป่ะเราก็อยากจะอัพเลยอย่างเงี้ยก็มี Wi-Fi ตลอดเวลาจะมาบอกเคล็ดลับถ้าใครอยากที่จะแบบสะดวกสบายเช่นแบบมีห้องน้ำให้เลือกตู้ที่5นะคะซึ่งเนี่ยคือเบสเลือกตู้ที่5แล้วก็มีห้องน้ำจริงรถนะจะมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมากๆตู้กดน้ำนะทุกคนจะอยู่ที่ตู้ที่4แล้วแต่คนชอบเนาะก็นั่งตู้5ก็ได้ตู้4ก็ได้แต่ที่เป็นนั่งอ่ะคือตู้ที่5อันนี้คือเบสเดินมาใช่ทุกคนคือแบบให้จัดวันนี้กล้องข้างหน้าให้ดูด้วยขึ้นมาจากสถานีข้างล่างนะคะขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอสวนนะครับคือวันที่เรามามันยังไม่ออกมันจะออกประมาณกลางเดือนประมาณ20มีนาหรือว่าสิ้นเดือนมีนาซากุระที่แบบเต็มจริงๆแต่ว่าเนี้ยคือร้อนแล้วใช่คือมันคือสวนที่เนี้ยค่ะเป็น1ใน3ของสวนที่มีซากุระที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นประเด็นคือมันยังไม่ขึ้นมันขึ้นแค่2ต้นนี่ไงมันยังไม่บานอ่ะไหนนะพวกบัวไหนอุ้ยแรงเลยแรงเลยเย็นมากไปสิ่งสกปรกจะได้ออกจากร่างกายแล้วเดี๋ยวหายกันหมดแล้วเสร็จยังเอ้าพี่โอ๊ตหายสิ่งไม่ดีหายเลยพี่โอ๊ตที่ไหนอ่ะพอโสดก็จะเป็นอินโทรเวิร์ดอินโทรจริงพอโสดแล้วอินโทรเวิร์ดจัดคนมีแฟนก็คือโลกทั้งใบมีแค่เรา2คนใครพูดอะไรไม่ฟังฟังแฟนอย่างเดียว ต่อมานะคะเราจะมาที่วัดโคมแดงนะคะหรือว่าวัดอาซากุสะมีอยู่ในอิโมจิโทรศัพท์ด้วยนะวันเนี้ยบอกว่าเซมซีที่นี่แม่นมากแต่ดูจากคนแล้วนั้นเดี๋ยวไปดูดวงที่ไทยเอาละกันถ้าเป็นที่ไทยต้องไหว้ที่นี่ต้องไหว้ก้มหัวอย่างเดียวขอให้ยินขอให้ฟังเธออยากเห็นคนไหมประหลาดจ้ะว้าวเธอได้เข้าไปใกล้อ่ะจะคอมเมนต์
ต่อมาคือเราจะเอาเหรียญนะคะเหรียญ5โยนลงไปตรงนั้นข้างบนนั้นแล้วก็อธิษฐานกันขอให้อะไรก็ว่าไปต้องเราคุณจะพูดภาษาไทยไงลองซิอธิษฐานที่ญี่ปุ่นถ้าได้เดี๋ยวกลับมาขออะไรเงินค่ะไม่ได้ขอเรื่องความรักอยู่แล้วเฉยเฉยมีหรอเฉย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 ขอเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติ้งส่งบอลไปเตะบอลที่ยูโรไม่กันอยู่ไทยจะไปเมืองนอกยาวคือทำยังไงนะโค้งสองทีอย่างนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายรูปหรือว่าลองเล่นเขาเรียกว่าดิจิตอลอาร์ตนะคะทุกคนอันนี้คือเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะรอบที่แล้วคือยังไม่ได้มาเลยอะทีมแล็บแพนิคนะคะทุกคนเป็นดิจิตอลที่เหมือนแต่ละด่านก็เลยถามไปว่าแบบเหมือนที่เจนนี่ไปพิงค์เคยมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่มีคำสิงก็เลยต้องไปถ่ายรูปตามรอยเมนซะหน่อยว้าวเต้นกับอะไรแบบนี้อะนี่แหละเทนดีเล่นสายดีถ้าเสร็จยังถ้าเกิดเสร็จแล้วขอเทนดี3รูปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บได้อันนี้ลอกอันนี้ลอกไปคำสิงแล้วถือกล้องอ่ะอันนี้ลอกลอกอุ้ยอันนี้เทนดีมากเทนดีคนจะเห็นโตเกียวสกายทีแล้วใช่ไหมคะตรงนี้คือไปแล้วรถไฟนะคะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มิสึมาจินะคะทุกคนซึ่งตรงนี้คือเขาจะมีคาเฟ่ชิคๆหรือคาเฟ่แบบเยอะมากๆอ่ะเนี่ยตลอดทางตลอดทางซึ่งนู้นเลยจ้ะแล้วก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะแวะกินคาเฟ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปบนโตเกียวสกายทีกันไปค่ะเออจะแม่ไปเราก็อยู่บนโตเกียวสกายทีแล้วนะคะซึ่งเราขึ้นมาก็คือแบบคือมืดแล้วแต่ว่าวิวก็ดีเป็นวิวแบบแสงไฟในยามค่ำคืนของโตเกียวแต่เมื่อกี้ที่เบนเล่นไปก็คือฟูจินะคะแต่คือฟูจิคือถ้ามาตอนเช้าเราจะเห็นเลยนะว่าเป็นฟูจิแต่นี้พอมาตอนคืนก็ไม่เห็นภูเขาอะไรอย่างงี้สามารถเดินดูได้หมดเลยมีเป็นแบบ360องศาไปค่ะถ่ายรูปกันชอบเขียนบุ๊กพอดีเลยอ่ะให้เขียนสิ่งที่เราปรารถนาแล้วมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เราเขียนจะเป็นจริงเพราะว่าตึกเนี้ยสูงที่สุดในโตเกียวเขาเชื่อว่าแบบนั้นซึ่งตอนเนี้ยแกะไม่ออกอุ้ยฉันได้ไม่อยากลงชั้นบ้างละแต่ตอนแรกบอกไม่เขียนไงนี่ที่เขาเขียนนะคะพอเขียนแล้วก็ต้องไปผูกไว้เพราะมันจะเป็นจริงแบบที่เราเขียนเมโยโกะนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มารถไฟสถานีเคเซนะคะก็คือสามารถมาแบบเราได้ก็คือนั่งเคเซมาใช่ป่ะแล้วตลาดเนี้ยจะอยู่ใกล้กับที่เราลงเลยก็คือหมายถึงว่าเราก็เดินมาได้เลยไม่ต้องต่อรถคือมันใกล้กับเคเซเลยนะคะโอเคเราจะไปเดินเพราะมันเป็นตลาดแบบว่าสตรีทฟู้ดใช่แล้วก็จะมีแบบพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยกีฬากอล์ฟนี่อ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้หิวนะคะเพราะว่าเราเพิ่งตื่นเราจะไปหาอะไรกินกุ๊บข้างในไปอ่า
I want this one. This one? Yeah, one. Medium. Medium. Take yes. out. Yeah. Take away. เก็บตังค์ก่อน Thank you. คือผมได้ไปแล้วนะนี่ผมพูดมั่วไม่มีไต้หวันชาจริงมั่วจริงหรือเปล่าแอ๊กฉันพูดได้แหละโถเนี่ยเห็นปะไม่ผมจะกินนี้ไม่ถือก็ถือกล้องสิอ่ะพูดมั่วจริงครับแบบเลือกลากว่าเมื่อกี้ที่เขามีแบบของกินเนี่ยเป็นร้านนั่งได้เลยแล้วก็มีของฝากของสดของดิบมีหมดเดินเหนื่อยทุกคนมันยาวมากต่อคิวค่ะก็ออกมาทุกวันอะไปกินร้านไหนก็ต่อเราก็ว้ามาอีกที่แล้วเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายไงเราก็จะซื้อของฝากแล้วก็ซื้อของแบรนด์เนมนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ตึกม่วงทาเคยะเขามีทั้งน้ำหอมเสื้อผ้านาฬิกาของแบรนด์เนมอะคือไอเนี้ยคืออันเนี้ยจะเป็นแบบบิวตี้ก็คือเป็นเครื่องสำอางน้ำหอมแต่เดินไปข้างในอะตึกนั้นจะเป็นของแบรนด์เนมจ้ะตาวาวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรกลับไทยบ้างไปน้ำตาเทียมที่นี่ก็เลิศเหมือนกันมันคาราที่เนี่ยมันคาราเขียวมั้ยไม่มันคาราสีดำมากเขียวไปบอกว่าของญี่ปุ่นใช่แล้วโอเคจะแม่มันคาราไปฝากเหรอให้เราไปฝากที่อ๋อมึงฝากกูไม่มีใครให้ฝากแกไม่มีแบบจิ๊ดๆๆของแกเหรอก็ฝากไปแล้วไงตอนไปเกาหลีน่าจะเพอร์ฟูมไหมครับซื้ออะไรดี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 นะไม่หอมอันนี้มันของญี่ปุ่นเหมาค่ะไปหมดกระเป๋าใครมีที่วางมั่งอ่ะโมนะเปิดให้ดูได้นะพอแล้วเราก็ส่งอันนี้ไปสนีกับไทยก็ได้ตะโกนไงโอ้ยเอาละแกไม่มีนาฬิกาเลยเหรอไม่มีไม่มีแบบแพงๆเลยหนึ่งถูกๆก็ไม่มีอันละ120ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่คันดะเมียวจินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นทำเกี่ยวกับเรื่องมีเดียไม่ว่าจะหนังหลังกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหรือทำแบบอะไรที่เป็นสื่อมาขอที่เนี่ยเราได้เพราะมีคนเคยมาขอแล้วเขาบอกเขาได้ดิเบจะลองมาขอนะคะเพราะว่าเราเป็นหลังกล้องไงเราปั้นโบคำสิงไงดิเบจะลองไปขอเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์ที่อยากทำแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ต้องกลับมาขอบคุณกลับมาแบบอะไรนะอาริกาโตใช่ไหมอาริกาโตนะทำการต่อคิวนะคะทุกคนเขาพูดไทยกูไม่ได้ตอนเขาให้กระดาษก็สำหรับใครที่มานะคะถ้าเราบริจาค 10,000 เยนเราก็จะสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือเขียนชื่อสิ่งที่อยากขอแล้วเขาก็จะให้สั่งแบบนี้แล้วเขาก็จะให้ของขังกลับบ้านด้วยน่าแบบคนญี่ปุ่นอยู่นะถ้าสมมติว่างานที่ไปขอสำเร็จก็คือป่วยก็โบสกับแม่ก็ดูแลแล้วกันชิลเราเอางานเอาเงินก่อน50เยนเดี๋ยวเราจะทำพิธีนะคะเราต้องหยุดถ่ายก่อนเดี๋ยวเป็นมารีวิวหมดเลยมีชื่อฉันด้วยしていただく企画もやっていますのでこれからもよろしくありがとうเขาบอกว่าที่นี่มีแบบว่ามี Japanese dance show เป็นโชว์ใช่ไหมมีชงชามีแบบศิลปะแบบพับกระดาษมีอะไรอย่างเงี้ยให้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่แล้วก็อันเนี้ยเป็นมิวเซียมมีการแสดงอยู่ข้างในนู้นคือที่เนี่ยเขาจะแบบให้คนมาขอพรนู่นนี่นั่นแล้วก็มีศิลปะของญี่ปุ่นอ่ะ
ยู่ในวัดเลยคือเรามาขอพรเสร็จแล้วก็สามารถชมการแสดงต่างๆได้อันนี้คือเป็นเหมือนวัดที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็อยากให้หลายๆประเทศมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเขาบอกว่าฝากบอกคนไทยด้วยว่าให้มากันเยอะๆใช่เขาบอกว่าคนไทยก็ชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ชอบมากเลยอ่ะอุ๊ยตื่นเต้นนะเนี่ยอยากรู้อนาคตเลยอ่ะไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยนะคะถ้าใครมาพาดหัวข่าวหรือพาดคลิปว่าขอเรื่องความรักนะอยากจะลงแบบพี่นิกกี้ว่าไม่มีจรรยาบรรณเห็นปะจรรยาบรรณไหนโอเคเราไปกันต่อเพราะว่าภารกิจของฝากเราและนาฬิกาคุณโบ๊ทยังไม่เสร็จสิ้นไปเอานาฬิกาคอนิชิวาอาริกาโตกุซวันนี้นะคะเราอยู่ที่ยานากะกินซ่านะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปแอร์พอร์ตกินให้เสร็จสิ้นแล้วก็กลับบ้านเรากันจ้าอยากกลับหรือยังคะไม่ย้ายได้ปะไม่เกาหลีกับญี่ปุ่นอะอยู่ได้หมดสวัสดีค่ะวันนี้โอ้เบสบอลก็อยู่ที่หัดเป็นยูทูบเบอร์บ้างดิมึงเห็นช่องอื่นป้าที่เขาแบบว่าตากล้องก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ครีเอทีฟก็เป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยมึงก็เป็นอีกคนนึงแล้วก็สร้างช่องแล้วก็ติดในสังกัดเนี่ยเป็นสังกัดเบสคำสิงไม่ต้องมาเป็นสังกัดเลยถ้าคำสิงเอนเตอร์เทนเมนต์เงินไทยเงินมันไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะจบแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงินสำหรับใครนะคะที่มาจากนาริตะนะคะด้วยรถไฟเคเซนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปอุเอโนะนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถลงป้ายก่อนจะถึงอุเอโนะก็คือป้ายนิโปลีได้นะคะแล้วก็จะเดินมาเนี่ยก็จะถึงที่นี่เลยนะคะคือมันใกล้กับสถานีนิโปลีก็คือถ้าเกิดใครที่อยากมาแบบสะดวกนะก็คือมันใกล้มากลงมาแล้วนะคะก็มาเดินแบบเราได้ที่ฮะยานากะกินซ่าตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับนะคะซึ่งเราจะไปที่สนามบินแต่ว่าคือถ้าใครดูที่ต้นคลิปทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าเบสอ่ะมีบัตรมา2ใบซึ่งก็เป็นขามากับขากลับเพราะฉะนั้นขากลับนะคะเราจะกลับที่สนามบินเราก็ต้องไปแลกที่เคาน์เตอร์เพื่อเลือกที่นั่งนะคะทุกคนซึ่งเคาน์เตอร์อยู่ข้างหลังไปกันจ้ะนี่นะทุกคนมันก็จะมีรอบ20นาทีพอดีเราก็20 20เราก็แลกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาแบบเบสนะคะ KC Skyliner นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็สะดวกมากๆนะคะก็ที่เบสมาเนาะก็คือมาจากสนามบินใช่ไหมมาถึงโตเกียวแต่สำหรับใครนะที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากมาแค่แบบสนามบินโตเกียวสนามบินเราอยากได้แบบแพ็กเกจที่สามารถเที่ยวในโตเกียวได้เขามีนะคะทุกคนแพ็กเกจก็คือโตเกียวซับเวย์ทิเก็ตนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถไปซื้อเป็นแบบแพ็กเกจได้แล้วก็จะเที่ยวได้ในโตเกียวคือนั่งรถไฟยาวๆไปได้เลยสะดวกมากซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปแล้วเพราะว่าอีก20นาทีรถไฟจะมาแล้วไปก็คือเราจะเข้าเครื่องบินแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่โตเกียวนาริตะครับประเทศโตเกียวครับนี่ก็ลืมไปแล้วก็แชร์ภาษาไทยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าเครื่องบินก็บ๊ายบายครับผม